สมบัติของเลขยกกำลังข้อที่6เออข้อที่7แล้วก็ข้อที่8นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสมบัติของเลขยกกำลังข้อที่7เลยนะครับสมบัติข้อที่7เนี่ยครับมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเยกกำลัง M ไปคูณกับ b ยกกำลัง n แบบนี้ครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง x ครอบอีกทีหนึง่งในลักษณะแบบนี้ครับวิธีการนะครับให้เราแจากแจง x เข้ามาในวงเล็บครับอ่าจะได้เป็น a ยกกำลัง mx คูณกับ b ยกกำลัง um nx นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอ2ยกกำลัง3คูณกับ4ยกกำลัง5แล้วทั้งหมดยกกำลัง2 แบบนี้ครับอ่าเราก็นำสองแจกแจงเข้าไปคูณเลยนะครับจะได้เป็นสองยกกำลังสามคูนสองแล้วก็ไปคูณกับสี่ยกกำลังห้าคูนสองอ่าโอเคนะครับซึ่งสองยกกำลังสามคูนสองสามคูนสองจะได้เป็นหกนะครับมันก็น 6. จะได้เป็นสองยกกำลังหกจะได้เป็นสองยกกำลังหกไป คูณกับ4 4เนี่ย4ยกกำลัง5คูณสซึ่ง5คูณสจะมีค่าเท่ากับ10นะครับจะเป็น4ยกกำลัง10แบบนี้ครับก็คือคำตอบนะครับเอาอีกซักตัวอย่างหนึ่งละกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามี3ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง6แล้วทั้งหมดยกกำลัง3 นะครับเราก็นำสามนะครับ 7, แจกแจงเข้าไปคูณเลยนะครับจะได้เป็นสามยกกำลังห้าคูณสามแล้วก็คูณกับสองยกกำลังหกคูณสามอ่าซึ่งสามยกกำลังห้าคูณสาคูณสเนี่ยครับจะได้เป็นสิก็จะเป็นสยกกำลังสิแล้วก็คูณกับสยกกำลังหกคูณสซึ่งหกคูณสครับ ก็จะได้เป็น18นะครับได้เป็น2ยกกำลัง18ก็ตอบแบบนี้ได้ครับ3ยกกำลัง15คูณ2ยกกำลัง18ได้นะครับอ่าโอเคถัดมาครับเรามาดูสมบัติของเลขยกกำลังข้อที่8นะครับอ่าสมบัติข้อที่8นะครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเราเจอ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกกำลัง n แล้วทั้งหมดยกกำลัง x เหมือนกับข้อที่7นะครับอย่างข้อที่7เนี่ยมันเป็นคูณกันใช่ไหมครับส่วนข้อที่8เนี่ยมันเป็นการหารการันอะแล้วเราก็จะมียกกำลัง x เนี่ยครอบมันเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีข้ากับเหมือนเดิมครับเราก็นำยกกำลัง x เนี่ยแจกแจงไปคูณกับเลขชี้กำลังของ a กับ b ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mx ส่วนด้วย b ยกกำลัง nx นะครับอ่าโอเคซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง mx หารด้วย b ยกกำลัง nx ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์นะครับถ้าเกิดว่าเรามี2ยกกำลัง3ส่วนด้วย3ยกกำลัง2แล้วทั้งหมดเนี่ยครับมันไปยกกำลัง5 แบบนี้ครับให้เรานำา5าเนี่ยครับกระจายเข้าไปคูณกับเลขเลข,เลขชี้กำลังทั้ง2ข้อทั้ง2ตัวเลยครับจะได้เป็น2ยกกำลัง3คูณ5ส่วนด้วย3ยกกำลัง2คูณ5เห็นไหมครับเรานำา5าเนี่ยแจกแจงเข้าไปเลยก็ได้เป็น2ยกกำลัง3คูณ5กลายเป็น15กลายเป็น2ยกกำลัง15แล้วก็ หารด้วย3ยกกำลังสองคูณ5ก็จะเป็น10ให้เป็น3ยกกำลัง10ก็ได้เป็น2ยกกำลัง15หารด้วย3ยกกำลัง10นั่นเองนะครับอ่าโอเคพอเข้าใจเนาะเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังข้อที่7แล้วก็ข้อที่8นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะสอนอีก2สมบัตินะครับก็คือสมบัติข้อที่9กับสมบัติข้อที่10นะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสันกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ไรไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ